จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์หมายถึงหลักศีลธรรมจรรยาที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติหรือควบคุมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศตัวอย่างของการกระทำที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมเช่น 1. การใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายผู้อื่นให้เกิดความเสียหายหรือก่อความรำคาญเช่นการนำภาพหรือข้อมูลส่วนตัวของบุคคลไปลงบนอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาต 2. การใช้คอมพิวเตอร์ในการขโมยข้อมูล 3.การเข้าถึงข้อมูลหรือคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต 4. การละเมิดลิขสิทธิ การพิจารณาจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศประกอบด้วย 1. ความเป็นส่วนตัวความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและสารสนเทศหมายถึงสิทธิที่จะอยู่ตามลำพังและเป็นสิทธิที่เจ้าของสามารถที่จะควบคุมข้อมูลของตนเองในการเปิดเผยให้กับผู้อื่นสิทธินี้ใช้ได้ครอบคลุมทั้งปัจเจกบุคคลกลุ่มบุคคลและองค์กรต่างๆ 2. ความถูกต้องการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการรวบรวมจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลนั้นคุณลักษณะที่สำคัญคือความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลทั้งนี้ข้อมูลจะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลด้วยประเด็นด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องของข้อมูลโดยทั่วไปจะพิจารณาว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บและเผยแพร่เช่นในกรณีที่องค์กรให้ลูกค้าลงทะเบียนด้วยตนเองหรือกรณีของข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์อีกประเด็นหนึ่งคือจะทราบได้อย่างไรว่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดจากความจงใจและผู้ใดจะเป็นผู้รับผิดชอบหากเกิดข้อผิดพลาดดังนั้นการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศให้มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือนั้นข้อมูลควรได้รับการตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะนำเข้าฐานข้อมูลรวมถึงการปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอนอกจากนี้ควรให้สิทธิแก่บุคคลในการเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของตนเองได้เช่นผู้สอนสามารถดูคะแนนของนักศึกษาในความรับผิดชอบหรือผู้สอนตรวจสอบคะแนนที่ป้อนไม่ถูกของนักศึกษาในความรับผิดชอบสามความเป็นเจ้าของสิทธิความเป็นเจ้าของหมายถึงกรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สินซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินทั่วไปที่จับต้องได้เช่นคอมพิวเตอร์รถยนต์หรืออาจจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาความคิดที่จับต้องไม่ได้เช่นบทเพลง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่สามารถถ่ายทอดและบันทึกในสื่อต่างๆได้เช่นสิ่งพิมพ์เทปซีดีรอมเป็นต้นสังคมของเทคโนโลยีสารสนเทศกล่าวถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เมื่อท่านซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการจดลิขสิทธิ์หมายความว่าท่านได้จ่ายค่าลิขสิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์นั้นสำหรับท่านเองหลังจากที่เปิดกล่องหรือบรรจุภัณฑ์แล้วหมายถึงท่านได้ยอมรับข้อตกลงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ในการใช้สินค้านั้นซึ่งลิขสิทธิ์ในการใช้จะแตกต่างกันไปในแต่ละสินค้าและบริษัทบางโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะอนุญาตให้ติดตั้งได้เพียงครั้งเดียวหรือไม่อนุญาตให้ใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆท่านจะเป็นเจ้าของและไม่มีผู้อื่นใช้ก็ตามในขณะที่บางบริษัทอนุญาตให้ใช้โปรแกรมนั้นได้หลายๆเครื่องตราบใดที่ท่านยังเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมาการคัดลอกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับเพื่อนเป็นการกระทำที่จะต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนว่าโปรแกรมที่จะทำการคัดลอกนั้นเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ท่านมีสิทธิ์ในระดับใดโปรแกรมแต่ละประเภทจะมีความหมายดังนี้ซอฟต์แวร์ copyright หรือซอฟต์แวร์ไลเซนส์หมายถึงโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ผู้ที่ต้องการจะใช้ต้องซื้อลิขสิทธิ์และมีสิทธิ์ใช้แชร์แวร์หมายถึงโปรแกรมที่ใช้ทดลองใช้ได้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อฟรีแวร์หมายถึงโปรแกรมที่ใช้งานได้ฟรีคัดลอกและเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้4. การเข้าถึงข้อมูลปัจจุบันการเข้าใช้งานโปรแกรมหรือระบบคอมพิวเตอร์มีการกำหนดสิทธิตามระดับของผู้ใช้งานทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันเข้าไปดำเนินการต่างๆกับข้อมูลของผู้ใช้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นการรักษาความลับของข้อมูลตัวอย่างสิทธิในการใช้งานระบบเช่นการบันทึกการแก้ไขปรับปรุงและการลบเป็นต้นดังนั้นการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์จึงได้มีการออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงของผู้ใช้และการเข้าถึงข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมนั้นถือเป็นการผิดจริยธรรมเช่นเดียวกับการละเมิดข้อมูลส่วนตัวในการใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายร่วมกันให้เป็นระเบียบหากผู้ใช้ร่วมใจปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของแต่ละหน่วยงานอย่างเคร่งครัดแล้วการผิดจริยธรรมตามประเด็นดังที่กล่าวมาข้างต้นก็คงจะไม่เกิดขึ้น